มันจะมีประโยคหนึ่งที่กล่าวเอาไว้ว่าการมีเพื่อนบ้านที่ดีก็เหมือนกับการถูกหวยแม้ว่าเราจะเลือกบ้านที่เราถูกใจมากแค่ไหนแต่สิ่งที่เลือกไม่ได้และเหนือการควบคุมนั่นก็คือเพื่อนบ้านที่ส่วนใหญ่คนซื้อบ้านมักจะพบปัญหาเพื่อนบ้านที่ไม่ดีอยู่เสมอเช่นเดียวกับคู่สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันพวกเขาเพิ่งจะแต่งงานและย้ายเข้ามาอยู่ในละแวกนี้แต่กลับต้องเจอการต้อนรับที่ไม่ค่อยดีของบ้านข้างๆซึ่งก็เป็นนายตำรวจที่มีปมเกลียดคู่รักต่างสีผิวอย่างเข้าใส่แม้ว่าจะเป็นตำรวจที่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับคนในละแวกนี้แต่สำหรับคู่รักคู่นี้เขานี่แหละคือความไม่ปลอดภัยที่สุดและปัญหาทั้งหมดจะรุนแรงแค่ไหนแล้วทั้งสองคนจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นก็ต้องไปติดตามกันได้ใน Lakeview Terrace แอบจ้องภัยอำมหิตโดยเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นณแถบแคลิฟอร์เนียใต้ที่ตอนนี้กำลังเผชิญปัญหาไฟป่าที่ค่อนข้างรุนแรงติดต่อกันมานานหลายวันตำรวจวัยกลางคนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับที่ประสบภัยในตอนนี้เขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวและลูกชายของเขาเพียงลำพังเนื่องจากว่าภรรยาของเขานั้นได้ตายจากเขาไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้แต่ด้วยความที่เป็นผู้ชายที่ต้องเลี้ยงดูลูกเพียงลำพังทำให้เขานั้นเข้าไม่ค่อยได้กับซีเลียลูกสาวของเขาที่กำลังอยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อเขามักจะมีกฎระเบียบที่ทำให้ลูกๆรู้สึกอึดอัดที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่กับเขาเขาถึงมีปัญหากับลูกๆอยู่บ่อยครั้งและในวันนี้บ้านหลังที่อยู่ข้างๆของเอโบก็ได้มีคนซื้อแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เขาได้สังเกตเห็นว่าคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ก็คือคู่รักต่างผิวสีเขารู้สึกประหลาดใจที่ได้เห็นคู่รักต่างผิวสีอย่างนี้ซึ่งคู่รักคู่นี้ก็คือคริสและลิซ่าพวกเขาเพิ่งแต่งงานกันได้ไม่นานและตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เพื่อเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่ของพวกเขาในคืนนั้นระหว่างที่คริสและลิซ่ากำลังหลับอยู่คริสก็ได้ตื่นมาจากแสงสปอตไลท์ของบ้านของเอโบที่ส่องเข้ามาทางหน้าต่างซึ่งมันก็เป็นหน้าต่างห้องนอนของเขาซึ่งเอโบนั้นได้ติดไฟไว้เพื่อคอยสอดส่องความปลอดภัยบริเวณรอบบ้านของเขาพวกเขาจึงคิดว่าจะไปคุยกับเอโบเรื่องนี้รุ่งเช้าคริสก็ได้ตื่นขึ้นและก็แต่งตัวออกไปทำงานแต่เช้าแต่เมื่อออกมาเขากลับพบว่ารถขนของของเขานั้นมีใบสั่งเขียนอยู่แต่ใบสั่งนั้นมันก็ไม่ได้ให้จ่ายค่าปรับอะไรแค่เขียนเตือนไว้ว่าให้จอดรถตามระเบียบก็เท่านั้นซึ่งมันคือใบสั่งของเอโบที่เขียนไว้เป็นคำทักทายให้คริสกับลิซ่าคริสกับลิซ่าจึงคิดว่าจะหาเวลาไปทักทายกับเอโบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งและคริสก็ได้ออกไปทำงานทางด้านของเอโบเขาก็ได้ไปทำงานเหมือนกันโดยในวันนี้เขาได้ไปตรวจค้นตัวของคาร์เรนส์พ่อค้ายาและนักเลงที่อยู่ในละแวกนี้โดยเอโบนั้นได้เก็บคาร์เรนส์ไว้เป็นสายสืบคอยสืบหาพวกพ่อค้าขายยาคนอื่นๆอีกที่หนึ่งพอตกกลางคืนคริสก็ขับรถกลับมาจากที่ทำงานวันนี้เหมือนว่างานของเขานั้นจะไม่ค่อยดีนะก่อนที่จะเข้าบ้านเขาจึงจอดรถและจุดบุหรี่สูบในรถเพื่อผ่อนคลายก่อนที่เข้าบ้านแต่จู่ๆก็มีชายคนหนึ่งบุกเข้ามาจี้ที่รถเขาและบังคับให้เขาส่งกระเป๋าตังค์คริสก็ได้ทำตามโดยดีเพราะห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่ที่จริงแล้วชายที่มาปล้นก็คือเอโบนั่นเองเอโบนั้นแค่เข้ามาล้อเขาเล่นเท่านั้นทั้งคู่จึงได้แนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกและเอโบก็ได้ถามว่าคริสมาจากไหนคริสก็บอกไปตามที่เอโบถามแต่ก่อนที่เอโบจะเดินจากไปเขาก็ได้บอกคริสที่กำลังฟังเพลงฮิปฮอปของคนผิวสีว่าต่อให้เขาฟังเพลงแบบนี้ทั้งคืนเขาก็ไม่มีวันที่จะเป็นคนผิวสีได้หรอกและเอโบก็ได้ขอตัวกลับเข้าบ้านไปทำให้คริสนั้นก็งงๆกับประโยคของเอโบแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากจากนั้นเขาก็จอดรถที่หน้าบ้านพร้อมกับหยิบลูกอมออกมาเพื่อดับกลิ่นบุหรี่และสาเหตุที่เขาทำแบบนั้นเพราะว่าเขานั้นแอบลิซ่าสูบเมื่อเข้าไปในบ้านเขาก็เจอลิซ่าที่กำลังว่ายน้ำเล่นอยู่ในสระในบ้านคริสก็เล่าให้ฟังว่าเขาเจอกับเอโบที่หน้าบ้านเมื่อกี้ลิซ่าจึงถามว่าคริสได้คุยกับเอโบเรื่องสปอตไลท์หรือเปล่าแต่คริสก็บอกว่าเขานั้นไม่มีจังหวะที่จะพูดเรื่องนี้เลยจากนั้นคริสก็ได้ถอดเสื้อผ้าและลงไปเล่นน้ำกับลิซ่าซึ่งภาพของคริสกับลิซ่าที่กำลังเล่นน้ำกันอยู่ในสระน้ำก็อยู่ในสายตาของซีเลียและมาร์คัสลูกสาวและลูกชายของเอโบที่กำลังแอบดูจากหน้าต่างบนบ้านแต่ซีเลียก็บอกมาคัสว่าเป็นเด็กอย่ามาดูอะไรแบบนี้มาคัสก็บอกว่าซีเลียเป็นคนเรียกให้เขามาดูต่างหากทั้งสองคนจึงถกเถียงแล้วก็เกิดการทะเลาะกันเอโบที่ได้ยินเสียงมาคัสกับซีเลียทะเลาะกันจึงเข้ามาต่อว่าและถามว่าเกิดอะไรขึ้นเอโบจึงได้เห็นว่าจากหน้าต่างห้องของเขาสามารถเห็นกิจกรรมที่คริสกับลิซ่ากำลังทำอยู่ที่สระได้อย่างชัดเจนเขาจึงบอกให้ลูกๆของเขาลงไปข้างล่างซะหลังจากที่คริสกับลิซ่าพลอดรักกันที่สระเสร็จพวกเขาก็ได้นอนคุยกันคริสรู้สึกว่าอากาศในบ้านมันร้อนแปลกๆเขาจึงไปดูที่ช่องระบายแล้วก็พบว่ามันเสียเขาจึงเข้าไปดูที่เครื่องปรับอากาศที่อยู่นอกบ้านแต่เขาก็ดันไปพบเข้ากับก้นบุหรี่เขาจึงแปลกใจว่าทำไมถึงมีของแบบนี้อยู่ที่นี่เช้าวันรุ่งขึ้นคริสไปวิ่งออกกำลังกายและตอนที่กลับมาเขาก็ได้เจอกับเอโบที่กำลังซ่อมรถอยู่ที่หน้าบ้านเขาจึงเข้าไปพูดคุยกับเอโบเรื่องไฟสปอตไลท์โดยคริสได้ขอให้เอโบช่วยปิดไฟที่ส่องเข้ามาในบ้านของเขาสัก 2-3 วันรอจนกว่าเขาจะติดผ้าบ้านเสร็จค่อยเปิดไฟเหมือนเดิมได้แต่เอโบก็บอกว่า
ข้างหลังรั้วบ้านของคริสนั้นเป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กเหลือขอที่ชอบแอบเข้ามาขโมยหรือว่าทำลายข้าวของภายในบ้านในบริเวณนี้เขาจึงจำเป็นจะต้องติดไฟไว้เพื่อความปลอดภัยซึ่งก็ดูเหมือนว่าเอโบจะไม่ยอมทำตามที่คริสนั้นขอคริสจึงขอตัวกลับเข้าบ้านของเขาไปด้วยความงงๆหลังจากนั้นซีเลียและมาคัสก็ได้เล่นบอลกันอยู่และพวกเขาก็ทำลูกบอลตกลงในสระน้ำที่บ้านของคริสมาคัสตะโกนเรียกให้คนช่วยเก็บบอลให้หน่อยลิซ่าจึงได้ออกมาดูแล้วก็เห็นซีเลียกับมาคัสเธอจึงเรียกให้ซีเลียกับมาคัสเข้ามาในบ้านของเธอลิซ่านั้นเห็นว่าซีเลียกับมาคัสอยากว่ายน้ำที่สระบ้านของเธอเธอจึงบอกว่าพวกเขาสามารถมาว่ายได้ทุกเมื่อแต่ต้องขออนุญาตเอเบิลก่อนพอพูดถึงเอเบิลซีเลียก็ทำสีหน้าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะเธอรู้อยู่แล้วว่าถ้าไปขอเอเบิลจะต้องถูกปฏิเสธอย่างแน่นอนลิซ่าจึงบอกซีเลียไปว่าคืนวันศุกร์นี้เธอจะจัดปาร์ตี้ย้ายบ้านใหม่เธอจึงอยากชวนให้ครอบครัวของซีเลียมาร่วมงานปาร์ตี้นี้ด้วยเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นในตอนกลางคืนหลังจากที่คริสทำงานเสร็จเขาก็ขับรถกลับบ้านพร้อมกับสูบบุหรี่มาด้วยแต่เมื่อมาถึงที่หน้าบ้านเขาก็ได้เห็นว่าลิซ่านั้นลงมารับเขาจึงรีบอมลูกอมพร้อมกับล้างมือของเขาเพื่อไม่ให้มีกลิ่นบุหรี่เมื่อมาถึงลิซ่าก็ได้ถามถึงเรื่องไฟของเอโบคริสบอกว่าเขานั้นไปคุยมาแล้วแต่เอโบก็บอกว่าจะจัดการให้แต่ในตอนนี้ไฟที่บ้านของเอโบนั้นยังเปิดอยู่เลยลิซ่าจึงจะไปคุยกับเอโบเองแต่คริสก็ห้ามไว้เพราะเขารู้สึกว่าเอโบนั้นมีอะไรแปลกๆและค่อนข้างที่จะคุยด้วยยากคริสจึงไปที่บ้านของเอโบและเรียกให้เอโบนั้นออกมาเมื่อออกมาคริสก็บอกว่าเรื่องไฟเอโบจะเอายังไงแต่ว่าเอโบก็ตอบแบบปัดๆไปว่าเขายังไม่ว่างที่จะจัดการให้วันนี้คริสได้ฟังก็รู้สึกเซ็งๆและกำลังจะเดินกลับบ้านของเขาแต่เอโบก็ได้เรียกเขาไว้และชวนให้คริสไปเดินตรวจบริเวณรอบๆด้วยกันระหว่างที่เดินเอโบก็ได้พูดกับคริสว่าเขาไม่โอเคที่คริสกับลิซ่ามาพลอดรักกันที่สระน้ำอย่างนี้เพราะลูกๆของเขาได้เห็นภาพที่ไม่ควรได้เห็นคริสได้พูดขอโทษและเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ใครเห็นอยู่แล้วเอโบจึงประชดคริสไปว่าที่นี่อาจจะไม่เหมาะกับเขาและลิซ่าก็เป็นไปได้เหมือนจะเป็นคำพูดในๆให้คริสกับลิซ่านั้นย้ายออกไปซะหลังจากนั้นก่อนถึงคืนปาร์ตี้ที่บ้านของคริสเอโบนั้นก็ได้มาร่วมด้วยแต่เขานั้นก็มาเพียงคนเดียวไม่ได้พาลูกๆของเขามาด้วยซึ่งคริสนั้นก็ไม่ค่อยโอเคกับเอโบเท่าไหร่แล้วในตอนนี้จึงไม่ค่อยอยากจะต้อนรับเขาเท่าไหร่นักพอถึงตอนที่พวกเขานั่งดื่มและพูดคุยกันเพื่อนของคริสก็ถามเอโบว่าเขานั้นทำงานอะไรเอโบก็บอกว่าตัวเขาเองนั้นเป็นตำรวจเพื่อนของคริสจึงได้แซวคริสให้รีบเอากัญชาไปซ่อนแต่เอโบกลับพูดขึ้นมาว่ากัญชาน่ะไม่เป็นไรแต่ก้นบุหรี่ที่แอบเมียสูบแล้วโยนทิ้งข้ามรั้วมันน่ะเขานั้นไม่โอเคคริสได้ฟังก็อึ้งไปแสดงว่าก้นบุหรี่ที่อยู่ที่เครื่องปรับอากาศก็เป็นฝีมือของเอโบนั่นเองตอนนี้เอโบได้แชร์เรื่องที่คริสสูบบุหรี่ต่อหน้าลิซ่าแถมเอโบยังพูดจาถากทางและหาเรื่องเพื่อนของคริสจนทำให้งานนั้นกร่อยก่อนที่เขาจะขอตัวกลับบ้านไปคริสจะไม่พอใจอย่างมากและได้รีบตามเอโบไปและถามเอโบว่าทำไมต้องพูดเรื่องบุหรี่ต่อหน้าลิซ่าแบบนี้มันเหมือนกับเป็นการหักหน้าเขาต่อหน้าทุกคนคริสพยายามบอกเอโบว่าให้ดีต่อกันหน่อยได้ไหมไหนๆก็เป็นเพื่อนบ้านกันอยู่แล้วแต่เอโบก็ไม่ได้รับฟังและเหมือนจะไม่ยอมรามือจากบ้านของคริสง่ายๆแน่นอนคริสรู้สึกเครียดมากที่จะต้องมาเจอปัญหาเพื่อนบ้านอย่างนี้พอตกดึกระหว่างที่คริสนอนอยู่จู่ๆสัญญาณขโมยของรถของเขาก็ดังขึ้นเขาจึงรีบวิ่งลงมาดูแล้วก็พบว่ายางของเขานั้นถูกกรีดซึ่งก็ถูกกรีดจนแบนทั้ง4ล้อคริสจึงคิดว่ามีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านอย่างแน่นอนเขาจึงคว้าไม้ฮอกกี้วิ่งออกไปดูว่ามีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าเอโบก็ได้ออกมาถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นคริสจึงได้ถามเอโบว่าเขานั้นเห็นใครท่าทางพิรุธแถวนี้มั้ยแต่เอโบก็บอกว่าเขาไม่เห็นเขาเห็นเพียงแค่คริสและลิซ่าเท่านั้นคริสกับลิซ่าจึงโทรแจ้งตำรวจในคืนนั้นเมื่อตำรวจมาถึงก็ได้แต่สอบปากคำเท่านั้นว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือจากนี้แถมก่อนไปตำรวจยังบอกอีกว่าโชคดีแล้วที่ได้อยู่บ้านข้างๆกับตำรวจอย่างเอโบแต่ดูเหมือนว่าคริสจะไม่ได้รู้สึกดีใจหรือว่ารู้สึกปลอดภัยอย่างที่ตำรวจว่ามาเท่าไหร่ตอนนี้คริสกับลิซ่ายังรู้สึกไม่ปลอดภัยและมองว่าเอโบกำลังคุกคามพวกเขาอยู่ลิซ่าจึงบอกเรื่องนี้กับพ่อของเธอที่เป็นทนายเพื่อที่จะหาทางออกของปัญหานี้โดยคริสนั้นอยากที่จะฟ้องร้องเอโบข้อหาคุกคามและรู้สึกทำให้ไม่ปลอดภัยแต่พ่อของลิซ่าก็แนะนำว่าไม่ควรฟ้องเพราะถ้ามันไม่จริงมันจะกลายเป็นฝ่ายเราที่ลำบากแทนพ่อของลิซ่านั้นไม่ได้อยากให้ลิซ่าแต่งงานกับคริสและเขาก็ไม่ชอบหน้าคริสเท่าไหร่เพราะเขาคิดว่าคริสไม่สามารถดูแลลิซ่าลูกสาวของเขาได้เขาจึงบอกให้ลิซ่ากลับไปอยู่ที่บ้านอย่างเดิมทำให้คริสไม่พอใจอย่างมากที่พ่อของลิซ่าดูถูกเขาแบบนี้เมื่อกลับมาที่บ้านคริสก็ได้ไปติดตั้งไฟสปอตไลท์ที่ระเบียงบ้านและหันหน้าไปทางห้องนอนของเอโบเพื่อแก้แค้นเอโบที่นอนอยู่ก็ได้เห็นแสงไฟเขาจึงรู้แล้วว่าคริสกำลังประกาศเป็นศัตรูของเขาอย่างเต็มรูปแบบแล้ววันรุ่งขึ้นเอโบก็ออกไปทำงานตามปกติและเขาก็ได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคนหนึ่งใช้ปืนข่มขู่ภรรยาและลูกเอโบกับลูกน้องจึงรีบไปที่เกิดเหตุทันทีและเมื่อไปถึงคนร้ายก็รีบวิ่งหนีไปเอโบจึงต้องไล่ตามคนร้ายจนในที่สุดคนร้ายก็มาถึงทางตันคนร้ายจึงหันมาและเอาปืนจ่อไปที่หัวของตัวเองและขู่ว่าถ้าเอโบเข้ามาเขาจะฆ่าตัวตายเอโบจึงพยายาม
ามพูดกล่อมดีๆจนเขาสามารถถึงตัวคนร้ายได้เขาก็จับปืนคนร้ายและชี้ไปที่คอของคนร้ายนั้นทันทีโดยเอโบได้บอกคนร้ายว่าถ้าอยากจะตายขนาดนั้นก็ยิงเลยแต่คนร้ายก็ไม่กล้าทำเอโบจึงต่อว่าและสั่งสอนไม่ให้คนร้ายทำอย่างนี้อีกครั้งและให้ลูกน้องเขาจับตัวคนร้ายไปที่สน.ทางด้านลิซ่าที่ตอนนี้อยู่บ้านคนเดียวเธอกำลังเครียดกับงานของเธอแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงคนว่ายน้ำที่สระของเธอจึงได้รีบออกมาดูและก็พบว่าเป็นซีเลียที่เข้ามาว่ายน้ำลิซ่าจึงถามซีเลียว่าขออนุญาตพ่อของเธอแล้วหรอแต่ซีเลียก็บอกว่าถ้าขอพ่อก็คงไม่ให้เธอจึงแอบออกมาว่ายเองซีเลียเห็นว่าลิซ่านั้นดูน่าจะปรึกษาได้เธอจึงปรึกษาเรื่องปัญหาความรักวัยรุ่นกับลิซ่ากับซีเลียจึงได้นั่งพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแต่ทันใดนั้นเองเอโบก็กลับมาที่บ้านพอดีและเห็นว่าซีเลียอยู่ที่บ้านของลิซ่าเขาจึงโกรธมากแล้วรีบบอกให้ซีเลียนั้นกลับบ้านเดี๋ยวนี้ลิซ่าก็พยายามพูดบอกว่าเธอเป็นคนอนุญาตเองแต่เอโบก็ไม่ฟังและยังต่อว่าซีเลียต่อไปซีเลียจึงโกรธพ่อของเธอมากและบอกให้เอโบเลิกยุ่งกับชีวิตของเธอสักทีเอโบที่ได้ยินแบบนั้นก็เลือดขึ้นหน้าเขาจึงตบไปที่ซีเลียหนึ่งทีซีเลียนั้นเสียใจมากและรีบวิ่งกลับเข้าบ้านของเธอไปลิซ่าก็ได้บอกกับเอโบว่าเขานั้นไม่ควรตบหน้าลูกอย่างนั้นแต่เอโบก็ไม่สนใจและบอกลิซ่าว่าอย่ามายุ่งเรื่องของครอบครัวคนอื่นในตอนนี้ลิซ่าก็เริ่มรู้สึกไม่โอเคกับเอโบเท่าไหร่นักพอตกกลางคืนคริสก็ได้กลับมาและก็ได้นั่งเล่นด้วยกันกับลิซ่าที่ริมสระน้ำแต่ดูเหมือนว่าคืนนี้เอโบจะยอมปิดไฟสปอตไลท์แล้วคริสจึงพูดออกมาว่าทำไมชีวิตของเขาจะต้องมีปัญหากับผู้ชายผิวสีตลอดเลยซึ่งมันก็หมายถึงทั้งเอโบและก็พ่อของลิซ่าด้วยทำให้ลิซ่านั้นไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่คริสพูดอย่างนั้นพี่สาวของภรรยาเอโบก็ได้มารับซีเลียกับมาคัสไปอยู่ด้วยในช่วงปิดเทอมซึ่งซีเลียนั้นยังโกรธและไม่ยอมยกโทษให้พ่อของเธออยู่ซึ่งในตอนนี้นั้นลิซ่าก็รู้สึกไม่ค่อยสบายและเธอก็ได้ตรวจดูแล้วว่าเธอนั้นกำลังตั้งท้องเธอจึงบอกคริสว่าเธอนั้นกำลังตั้งท้องอยู่คริสได้ฟังก็อึ้งเพราะเขาคุยกับลิซ่าแล้วว่าพวกเขานั้นยังไม่อยากมีลูกกันในช่วงนี้เขาจึงให้ลิซ่ากินยาคุมเอาไว้แต่ลิซ่านั้นก็บอกว่าเธอนั้นลืมกินไป 2-3 วันนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอนั้นท้องคริสนั้นก็รู้สึกเครียดมากเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่พร้อมกับการที่จะมีลูกในตอนนี้ทำให้ลิซ่านั้นรู้สึกโกรธที่คริสนั้นไม่รู้สึกดีใจเลยสักนิดที่รู้ว่าเธอนั้นกำลังตั้งท้องอยู่คริสกับลิซ่าจึงเกิดการถกเถียงกันก่อนที่คริสจะออกไปทำงานข้างนอกจากนั้นทางด้านของเอโบเขาได้ถูกเรียกตัวไปคุยเรื่องการจับกลุ่มคนร้ายเมื่อวันก่อนโดยคนร้ายได้ฟ้องเอโบว่าเขาพูดจาข่มขู่และทำร้ายเขาแต่เอโบก็ปฏิเสธและบอกว่าเขาต้องการเพียงแค่จะสั่งสอนคนร้ายเฉยๆทางหัวหน้าของเอโบจึงเสนอให้เอโบนั้นพักงานไปสักระยะเพราะประวัติการทำงานที่ผ่านมาของเขาก็เคยมีเรื่องแบบนี้อยู่บ่อยๆถ้าเกิดจะสู้กันในชั้นศาลก็คงจะลำบากเอโบจึงได้รับคำสั่งอย่างไม่เต็มใจเท่าไหร่เมื่อออกมาข้างนอกเขาก็เห็นเพื่อนตำรวจของเขาจับกลุ่มคุยกันเรื่องว่าจะจัดปาร์ตี้สละโสดให้ตำรวจคนหนึ่งเอโบจึงคิดไอเดียขึ้นมาได้เขาจึงบอกให้เพื่อนๆไปจัดปาร์ตี้ที่บ้านของเขาในคืนนี้เพราะลูกๆของเขานั้นไม่อยู่บ้านพอดีพอตกดึกคืนนั้นคริสก็แอบตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปดูที่แผงยาคุมของลิซ่าเพื่อตรวจสอบดูว่าเธอนั้นลืมกินจริงๆหรือว่าเธอนั้นแกล้งลืมแต่ลิซ่าก็ดันตื่นขึ้นมาก่อนเพราะเสียงเพลงที่ดังจากบ้านของเอโบคริสจึงบอกว่าเขาจะไปคุยกับเอโบเองแต่เมื่อเข้าไปแล้วเอโบก็ได้ชวนคริสมาร่วมปาร์ตี้ด้วยแถมยังให้สาวนักเต้นระบำเปลือยมายั่วคริสอีกต่างหากและเอโบก็ยังพูดจาเหน็บแนมคริสเรื่องที่เขามีภรรยาเป็นคนผิวสีว่าคงจะสนุกมากเลยสินะทำให้คริสนั้นเลือดขึ้นหน้าและไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เอโบนั้นมาพูดจาดูถูกเขาอย่างนี้สุดท้ายคริสก็ถูกเพื่อนตำรวจของเอโบลากออกจากบ้านไปซึ่งดูเหมือนว่าการที่เอโบให้เพื่อนๆมาจัดปาร์ตี้ที่บ้านก็เพราะต้องการที่จะก่อกวนคริสเพียงเท่านั้นเมื่อคริสกลับไปที่บ้านเขาก็โมโหอย่างมากและจะหากล้องวิดีโอไปถ่ายเก็บไว้เพื่อที่จะแจ้งความและให้เอโบนั้นโดนไล่ออกจากตำรวจให้ได้แต่ลิซ่าก็มาห้ามไว้และบอกว่าให้เขานั้นใจเย็นๆคริสจึงหันไปต่อว่าลิซ่าเรื่องยาคุมที่เขานั้นหงุดหงิดอยู่ก่อนหน้าด้วยเขานั้นเชื่อว่าลิซ่าจงใจที่จะไม่กินยาคุมเพื่อทำให้ตัวเองนั้นท้องทำให้ตอนนี้คริสกับลิซ่านั้นเกิดการผิดใจกันพอถึงตอนเช้าคริสก็ออกไปทำงานทั้งๆที่ยังทะเลาะกับลิซ่าอยู่ส่วนลิซ่าก็ออกมาหยิบหนังสือพิมพ์ที่หน้าบ้านแต่เธอก็เห็นว่ามีซีดีอยู่ในที่เก็บหนังสือพิมพ์ด้วยเธอจึงเปิดซีดีดูแล้วก็พบว่ามันเป็นวิดีโอที่เอเบิลอัดไว้ตอนที่คริสกำลังโดนสาวระบำเปลือยลวนลามแต่คริสนั้นก็ไม่ได้ยินยอมอะไรและก็รีบลุกหนีออกมาทันทีลิซ่าได้เห็นก็รู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของเอเบิลที่ต้องการจะทำให้คริสกับเธอนั้นทะเลาะกันเธอจึงออกมาคุยกับเอเบิลแต่ก็ไม่กล้าเพราะเธอกลัวว่าจะเกิดอันตรายหลังจากนั้นคริสก็ได้สั่งต้นไม้มาจำนวนมากเพื่อที่จะเอามาวางกั้นระหว่างรั้วของเอโบกับบ้านของเขาและคริสกับลิซ่าก็ได้นั่งคุยกัน
โดยตอนนี้ลิซ่ารู้สึกเครียดมากเพราะงานที่เธอทำมันไม่ได้เงินเธอจึงรู้สึกอยากจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของเธอแต่คริสก็บอกว่าเขาจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้นเองไม่ต้องห่วงแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าดังมาจากรั้วและเมื่อไปดูก็พบว่าเอโบกำลังตัดต้นไม้ที่คริสเพิ่งเอามาวางไว้ริมรั้วโดยเอโบให้เหตุผลว่าต้นไม้ที่คริสเอามาวางไว้มันยื่นไปที่ฝั่งบ้านของเขาเขาจึงมีสิทธิ์ที่จะตัดมันนี่จึงเป็นวันที่แตกหักระหว่างคริสกับเอโบพวกเขายืนเถียงกันและทะเลาะกันอยู่ที่ริมรั้วโดยลิซ่าก็พยายามห้ามคริสเอาไว้คริสนั้นก็อารมณ์เสียสุดๆเขาจึงไปนั่งดื่มที่บาร์คนเดียวเพื่อให้อารมณ์ของเขานั้นดีขึ้นแต่ความสวยก็ยังไม่จบเท่านั้นเพราะว่าเอโบก็ยังไปที่บาร์เดียวกันอีกแต่เอโบก็บอกว่าวันนี้เขาเนื้ออารมณ์เสียมากและจะขอเลี้ยงเครื่องดื่มคริสเพื่อเป็นการขอโทษคริสจึงได้ยอมนั่งต่อเอโบได้เล่าเรื่องของภรรยาของเขาว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ3ปีที่ภรรยาของเขานั้นตายโดยภรรยาของเขาทำงานเป็นคนดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุตามบ้านแต่แล้ววันหนึ่งภรรยาของเขาก็เกิดอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตซึ่งที่เขาติดใจและสงสัยมาตลอด3ปีนั่นก็คือทำไมภรรยาของเขาถึงไปอยู่บนรถกับเจ้านายของเธอที่เป็นคนผิวขาวซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลาที่เธอนั้นควรจะทำงานอยู่เขาจึงคิดว่าภรรยาของเขานั้นแอบนอกใจไปเล่นชู้กับเจ้านายนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขานั้นโกรธแค้นคู่รักต่างผิวสีอย่างคริสและลิซ่าหลังจากนั้นสถานการณ์ไฟป่าที่กำลังลุกไหม้อยู่ก็เริ่มหนักขึ้นและก็ขยับเข้ามาใกล้บ้านของคริสและเอโบมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันแต่ทางการก็ยังบอกว่าจะจัดการเรื่องนี้ได้ทำให้พวกเขานั้นเชื่อใจและไม่ย้ายออกและวันนี้คริสกับลิซ่าก็ได้ไปงานปาร์ตี้ที่บ้านของเพื่อนบ้านไกลๆแต่เมื่อไปถึงก็พบว่าเอโบก็มาที่นี่เช่นกันแถมเจ้าของบ้านนี้ยังชื่นชอบและรู้สึกดีที่มีเอโบอยู่ใกล้ๆบ้านด้วยในระหว่างที่คริสกับลิซ่าไม่อยู่คลาเรนซ์อันธพาลและคนขายยาระแวกนั้นก็ได้แอบเข้าไปในบ้านของคริสและเขาก็ได้โทรบอกเอโบว่าได้เข้ามาในบ้านแล้วซึ่งที่จริงมันคือคำสั่งของเอโบที่ให้คลาเรนซ์เข้ามาก่อความวุ่นวายและพังข้าวของในบ้านของคริสตอนที่พวกเขานั้นไม่อยู่เอโบจึงสั่งให้คลาเรนซ์ลงมือได้เลยคลาเรนซ์ก็ได้จัดการทำลายข้าวของในบ้านของคริสไปเรื่อยๆแต่ระหว่างนั้นจู่ๆลิซ่าก็รู้สึกไม่ค่อยสบายและอยากจะกลับบ้านในตอนนี้เอโบจึงรีบโทรบอกให้คลาเรนซ์ออกมาจากบ้านทันทีแต่ก็ไม่ทันแล้วลิซ่าได้เข้าไปถึงในบ้านก่อนคลาเรนซ์เห็นลิซ่าเข้ามาจึงพยายามจะเข้าไปจับตัวเธอเอาไว้ลิซ่าที่เห็นคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านเธอก็ตกใจมากและพยายามที่จะไปกดสัญญาณการขโมยเธอก็สามารถกดและทำให้สัญญาณการขโมยดังขึ้นคริสได้ยินสัญญาณการขโมยก็รีบวิ่งกลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นโดยมีเอโบวิ่งตามมาด้วยเมื่อมาถึงที่หน้าบ้านเอโบก็ได้บอกให้คริสอย่าเพิ่งเข้าไปด้วยเขาจะเข้าไปดูข้างในก่อนและเมื่อเอโบเข้าไปก็ได้เห็นคลาเรนซ์กำลังหนีออกจากรั้วเขาจึงใช้ปืนยิงไปที่คลาเรนซ์จนตายเพื่อเป็นการฆ่าปิดปากจากนั้นคริสก็รีบวิ่งขึ้นไปดูลิซ่าซึ่งตอนนี้เธอนั้นได้รับบาดเจ็บจนสลบไปเอโบจึงวอร์แจ้งตำรวจและเรียกรถพยาบาลมาทันทีระหว่างที่ตำรวจยังไม่มาเอโบก็รีบลงไปดูที่ศพของคลาเรนซ์เพื่อที่จะหาโทรศัพท์ของคลาเรนซ์มาเก็บไว้เพราะมันมีหลักฐานการโทรหาเขาอยู่และถ้าตำรวจมาเจอเขาก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาทันทีแต่เมื่อเขาพยายามค้นแล้วก็หาไม่เจอและเหล่าเพื่อนบ้านก็ได้เข้ามาพอดีทำให้เอโบนั้นต้องหยุดหาโทรศัพท์ก่อนจากนั้นลิซ่าก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลและโชคดีที่เธอและลูกไม่ได้รับอันตรายอะไรพอตกกลางคืนสถานการณ์ไฟป่าใกล้เข้ามามากจนทางตำรวจนั้นรีบสั่งให้คนที่อยู่บ้านแถวนี้ต้องอพยพหนีไปก่อนแต่เอโบก็ยังไม่ไปและรอให้ตำรวจออกจากบ้านคริสให้หมดและเขาก็ได้แอบเข้าไปหาโทรศัพท์ของคาร์เรนซ์ในบ้านแต่ยังไม่ทันที่จะเจอคริสกับลิซ่าก็ได้กลับมาที่บ้านก่อนคริสกับลิซ่าก็ได้รีบเก็บข้าวของเพื่อที่จะหนีไฟป่าไปในตอนนี้แต่คริสเดินไปเจอโทรศัพท์ของคลาเรนซ์เขาจึงรีบเปิดดูและพบว่ามีเบอร์ที่โทรเข้ามาคริสได้กดโทรกลับไปที่เบอร์นั้นและมันก็เป็นเบอร์ของเอโบนั่นเองคริสได้รู้อย่างนั้นก็รู้สึกตกใจมากเพราะเขาเพิ่งรู้ว่าทั้งหมดมันเป็นฝีมือของเอโบเมื่อเอโบรู้ว่าความลับของเขานั้นถูกเปิดเผยแล้วเขาจึงรีบมาหาคริสที่บ้านเพื่อที่จะแก้ตัวว่าเขานั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่คริสก็ได้ซ่อนตัวและรอจังหวะเข้าไปต่อสู้กับเอโบลิซ่าได้ยินเสียงคนต่อสู้กันอยู่ก็เลยรีบออกมาดูคริสจึงได้บอกลิซ่าให้ขับรถหนีออกไปจากที่นี่และให้โทรแจ้งตำรวจด้วยว่าเอโบนั้นคือคนสั่งให้คลาเรนซ์บุกเข้ามาในบ้านของเขาแต่แล้วคริสก็เสียท่าให้เอโบทำให้เอโบนั้นหนีจากคริสมาได้แล้วก็ยิงไปที่ยางรถของลิซ่าที่กำลังขับอยู่ทำให้รถของเธอนั้นเสียหลักเข้าไปชนกับรถคันอื่นคริสก็ได้รีบวิ่งเข้ามาต่อสู้กับเอโบต่อจนเอโบนั้นล้มลงไปเขาได้แย่งปืนจากเอโบไปและรีบวิ่งไปช่วยลิซ่าด้วยความเป็นห่วงจากนั้นตำรวจก็มาพอดีแต่เอโบก็บอกว่ามันเป็นการเข้าใจผิดซึ่งตำรวจก็เชื่อเอโบเพราะว่าเขาได้เป็นตำรวจจึงสั่งให้คริสนั้นวางปืนลงซะแต่คริสก็บอกว่าให้เขาไปจับเอโบซะเพราะว่าเอโบนั้นเป็นคนร้ายแต่ตำรวจก็ยังไม่ยอมเข้าไปคริสจึงพูดถึงภรรยาของเอโบที่นอกใจเขาและบอกว่าเธอนั้นทำถูกแล้วที่ไปจากคนเร็วๆอย่างเอโบทำให้เอโบนั้นโกรธมากเขาจึงได้หยิบปืนที่เขาซ่อนอยู่ขึ้นมายิงไปที่คริส
ตำรวจจึงจำเป็นที่จะต้องยิงไปที่เอโบทำให้เอโบนั้นถูกตำรวจยิงจนตายไปโชคดีที่คริสนั้นถูกยิงเข้าในจุดที่ไม่สำคัญเขาจึงรอดชีวิตมาได้เขาจึงถูกส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาบาดแผลคริสได้บอกกับลิซ่าว่าเขานั้นรักเธอมากเขาและเธอจะมีครอบครัวด้วยกันต่อจากนี้ไปปัญหาทุกอย่างที่คริสและลิซ่ากำลังเผชิญจึงได้จบลงไปและพวกเขาก็เริ่มสร้างครอบครัวที่มีความสุขร่วมกันในอนาคตจบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่เพิ่งจบไปถามว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและหากว่าคลิปนี้มีความขาดตกบกพร่องหรือว่ามีความผิดพลาดประการใดกระผมสปอยเลอร์เลิร์ดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้แล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ